มีสักกี่รายที่โชคดีเหมือนเหยื่อสาวคนนี้ที่ไม่เสียทรัพย์สินจากเงื้อมมือคนร้ายเธอจึงออกมาเล่าประสบการณ์เพื่อเตือนใจคนที่ชอบสวมใส่เครื่องประดับมีค่าในที่สาธารณะคือตอนเขากระชากเราไม่รู้สึกเลยค่ะหนูรู้สึกตอนที่สร้อยมันล่วงตรงขาหนูค่ะหนูก้มเห็นสร้อยพอดีจังหวะนั้นค่ะเหมือนกับเขามาเร็วมากค่ะแล้วก็กระชากไปแล้วสร้อยมันล่วงอยู่ที่ขาหนูถึงเห็นสร้อยค่ะเพราะว่าพี่คนข้างๆเขาบอกว่าโดนกระชากสร้อยแล้วคนขับซูเปอร์รุก็เลยลงมาถามว่าได้ไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยภาพจากกล้องหน้ารถบันทึกเหตุการณ์ช่วงเวลา 17:32 นาทีของวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในช่วงจังหวะรถติดไฟแดงมีชาย3คนขี่รถจักรยานยนต์มา2คันไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเข้ามาจอดท้ายรถโดยสารสาธารณะหรือรถกระป๋อสีแดงก่อนที่ชายคนหนึ่งจะเอื้อมมือไปกระชากสร้อยคอจากผู้โดยสารที่นั่งอยู่ในรถแต่ชาติเป้าเพราะสร้อยไม่หลุดติดมือออกมาจึงรีบขับหลบหนีไปอย่างรวดเร็วก่อนที่ภาพนี้จะถูกเผยแพร่ในโซเชียลเพื่อเตือนให้ระวังภัยสังคมเด็กคนร้ายนี่บอกหน้าแบบเข้มนิดนึงอะค่ะใช่ค่ะแต่อายุประมาณก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคนร้ายค่ะประมาณสัก17-18ได้ค่ะค่ะยังถือว่าเป็นวัยรุ่นเลยค่ะใช่ผิวขาวผิวดำหน้าตาเป็นยังไงหน้าจะดูแบบไม่แบบโหดเท่าไหร่คือแบบว่าจะเป็นแบบเด็กเหมือนเด็กมัธยมอยู่เลยอย่างเงี้ยทีมพิสูจน์ความจริงย้อนเส้นทางจากจุดที่เหยื่อสาวขึ้นรถบริเวณปากซอยพระราม2 167ไปจนถึงจุดกลับรถตรงข้ามห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านบางแคเราพบว่าเส้นทางนี้ในช่วงเย็นการจราจรติดขัดเป็นเวลานานจึงอาจเป็นจังหวะเปิดช่องให้มิจฉาชีพเลือกลงมือก่อเหตุจุดกลับรถถนนกาญจนาภิเษกก่อนถึง4แยกไฟแดงตรงข้ามห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านบางแคที่นี่นะคะเป็นจุดตัดและจุดเชื่อมต่อของถนนสำคัญหลายเส้นทำให้คนร้ายเลือกก่อเหตุที่จุดนี้เพราะสามารถหลบหนีได้หลายเส้นทางค่ะแม้จะไม่เสียทรัพย์แต่เหยื่อสาวก็อยากให้เหตุการณ์นี้ไม่ผ่านไปโดยศูนย์เปล่าเธอได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษมพร้อมนำภาพจากกล้องหน้ารถของพลเมืองดีมอบให้เจ้าหน้าที่ไว้เป็นหลักฐานติดตามตัวคนร้ายผมเคยถามเด็กบางคนเนี่ยที่ทำผิดนะครับว่าเขาเลือกเป้าเขาเลือกเหยื่อยังไงเขาก็จะศึกษาเส้นทางก่อนนะครับว่าตรงไหนมีด่านตำรวจนะตรงไหนไม่มีเส้นทางนี้ถ้าทำแล้วจะไปทางไหนซึ่งก็เป็นความคุ้นเคยใช้เวลาไม่นานนะครับมันก็จะทำได้บางรายเนี่ยคืนเดียวทำ4เรื่อง5เรื่องนะครับในถนนที่เขาคิดว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตั้งด่านคดีลักวิ่งชิงปล้นเป็นภัยสังคมที่เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันไม่เลือกเวลาและสถานที่เพราะมิจฉาชีพจะเฝ้าดูเหยื่อที่ไม่ทันระวังตัวและอ่อนแอกว่าคดีนี้ถือเป็นเหตุการณ์ที่เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยสังคมให้ทุกคนต้องเพิ่มความระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้น